สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคิดทูทอยน้องคิงค่ะคิงค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องคิงก็จะมารีวิวขนมญี่ปุ่นกันเย้อันนี้ญี่ปุ่นอันนี้เป็นออกแบบใหม่นะคะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบเป็นโถส้วมใช่ไหมแล้วก็มันจะมีเป็นน้ำๆฟองๆขึ้นมาแต่อันนี้มันออกรุ่นใหม่มันเป็นอื่นนะคะนี่นะคะก็น่าทำมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนทำกันเลยนะขั้นตอนที่1 นะคะเราก็ฉีกซองออกมานะคะใส่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะที่มันเป็นรูๆนะคะที่มันเป็นช่องๆสี่เหลี่ยมนะคะโอเคแล้วก็ปิดฝานี้นะคะขั้นตอนที่3เขาบอกว่าให้หมุนขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ถูกแล้วขั้นตอนที่3นะคะเขาบอกว่าให้หมุนตรงนี้ขั้นตอนที่4มันก็จะออกมา มันก็จะออกมาอย่างนี้แล้วก็ออกมา3สีนะคะสีชมพูสีขาวสีฟ้าแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเซอร์ไพรส์เป็นสีอะไรอันนี้ว่าเป็นสีขาวเลยไหมอันนี้เออใช่อันนี้น่าจะใช่สีขาวหรอในนี้เป็นสีขาวไหมอ่ะแต่ว่าหมาอยากได้สีชมพูหนูก็อยากได้สีชมพูเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยค่ะอันนี้ลุ้นเขาแกะหน่อยเขาแกะหน่อยหนูยังไม่ได้แกะเลยตอนนี้เปลี่ยนก็แกะค่ะตอนนั้นเพียงก็แกะแล้วหนูอยากแกะอยากแกะแกะด้วยการเอาวางตรงกลางแกะพร้อมกันคนนึงแกะข้างนี้พิงแกะข้างนี้เอานิ้วโป้งเข้าไปหนึ่งสองสามปุ๊บได้สีฟ้าได้สีฟ้าอันใหญ่มากเลยโอ้อันนี้ดีอย่างดีเลยนะคะเนี่ยนี่เขาบอกว่าให้หมุนตรงนี้ใช่ไหมเป็นแคนดี้ไหนๆๆเอาไว้อ๋อทำไมแคนดี้ไหนแก้มเขาสีชมพูน่ารักบานแววเย้เสร็จแล้วน้องทิ้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮาทิ้งเธอเฮลโหลมาม่าว่าน่าจะเป็นสีมาม่าว่าสีส้มหน่อยอยากกินสีส้มหนึ่งสองส้มสีส้มเป็นรสส้มนะคะมาแล้วว้าวสีเหลืองเฮ้ยตัวช็อคโคข้างในนี่เขาแบบทำคล้ายๆช็อคโคของจริงเลยอ่ะใช่แล้วมันเป็นสีเหลืองเหมือนเรากินอะไรสักอย่างคุณจะรักหรือเปล่าอร่อยรสชาติแบบเปรี้ยวๆหอมๆเลยนะนี่ไงสีอะไรคะสีส้มสีส้มมาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกติกากันเลยค่ะใช่มันเป็นลงไปอันนี้คนนะใครคนนี้คนไหนคนนี้เหรอไม่คนนี้อ๋อคนนี้เป็นคนอ๋อใช่คนนี้เป็นคนเสร็จแล้วเราก็เปิดจะครบ1 2 3เฮ้ยหนูยังไม่ได้ทานเลยน้องสีว่าสีอะไรสีชมพูมาก็สีอะไรแล้วนะสีส้มค่ะเพื่อนๆกดติดตามที่ช่องคิดทูทอยด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องขิงขอน้องพิงค์น้องขิงกับน้องพิงค์นะคะขอเราไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมไปซื้อกันกินนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดี